ฟังเสียงคุณสิริกัญญาตันสกุลก่อนจะก็ไปหารือเราจะได้เห็นภาพค่ะคือตอนที่เสนอเนี่ยคุณสิริกัญญาอันนี้ก่อนจะไปแจ้งกับเพื่ออาหารือกับเพื่อไทยนะประเด็นก็คือทำไมถึงพยายามจะเสนอแก้272ทั้งที่เพื่อไทยบอกว่ามันไม่ใช่วาระนี้นะแล้วก็ยังบอกว่ามันจะใช้เวลาไม่นานมันจะเป็นการเปิดทางออกให้กับสวและดูเหมือนจะพูดถึงกระดาษว่าสวบางคนเนี่ยน้องไบรท์ขู่ข่มขู่เอาชีวิตค่ะฮะบอกสวบางส่วนถูกข่มขู่เอาชีวิตเราน่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สมรภูมิครั้งที่2นะคะถ้าสวท่านไหนที่ยังคงไม่สบายใจนะคะที่จะยกมือให้คุณพิธาอยากที่จะปิดสวิตช์ตัวเองเราก็มีทางเลือกให้โหวตเห็นด้วยกับมาตรา272ถ้าการดำเนินการของเราทั้ง2สมรภูมิยังไม่เป็นผลเรายังไม่ชนะก็จะเปิดทางให้กับทางเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันค่ะว่ามาตรา272เนี่ยมันไม่ได้เป็นการมัดมือโชคอะไรแต่อย่างใดนะคะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำภารกิจนี้ร่วมกันทั้ง8พรรคด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันค่ะคิดว่าไม่เป็นการยืดเยื้อแน่นอนค่ะเพราะว่าก็น่าจะทราบผลภายในอาทิตย์หน้าเรียบร้อยแล้วว่าจะผ่านวาระที่1หรือไม่นะคะสำหรับ272ค่ะถ้าผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะทำกระบวนการวาระ2 3เนี่ยได้แล้วเสร็จภายใน2ถึง3อาทิตย์เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องที่จะยืดระยะเวลาไปไกลเลยนะคะตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยกว่าที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่ครม.จะถวายสัตย์ได้จากวันที่เลือกตั้งนายกไปก็ใช้เวลาไปประมาณเศษอาทิตย์ด้วยกันนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าเราจะใช้เวลาอีกสัก272ถ้าผ่านนะคะไปอีกสัก2 3อาทิตย์เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นการใช้เวลามากเกินไปค่ะก็เราเห็นใจสว.หลายท่านค่ะเราก็ทราบดีว่ามันมีกระบวนการที่จะพยายามที่จะไม่ให้เขาโหวตให้กับคุณพิธาเนี่ยมากนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงขั้นข่มขู่เอาชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็เห็นใจแล้วก็คิดว่าทางออกนี้น่าจะเป็นทางออกที่หลายฝ่ายสบายใจรวมทั้งสว.ด้วยที่อยากที่จะปิดสวิตช์ตัวเองก็นี่ก็คือจะเป็นทางเลือกทางออกให้กับทางสว.ด้วยค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะแต่สุดท้ายนั่นก็เป็นเรื่องก้าวไกลพรรคเดียวค่ะอีก7พรรคที่เหลือไม่รอค่ะเริ่มแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดูเหมือนคุณเจี๊ยบใช่ไหมน้องใบอ๋อคุณอมรัตน์ออกมาพูดถึงประเด็นที่มาพาดพิงว่าก้าวไกลเคยงดออกเสียงกรณีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ในอดีตตอนที่เพื่อไทยเสนอค่ะที่คุณทําบอกว่าอมรัตน์ยืนยันว่าเมื่อปี64ค่ะก้าวไกลโหวตเห็นชอบ53เสียงนะใช่ค่ะอ้างอิงอย่างนั้นใช่ไหมน้องใบใช่แล้วก็เป็นโพสต์ของพรรคก้าวไกลค่ะบอกเรียนชี้แจงความเข้าใจผิดการลงมติมาตรา272ปิดสวิตช์สวของสภาชุดที่แล้วในส่วนของพรรคก้าวไกลเป็นไปตามที่ขีดเส้นใต้ไว้ก็คือตรงนั้นนะคะว่าพรรคก้าวไกลโหวตเห็นชอบทั้งหมด53เสียงแล้วคุณอมรัตน์ก็เขียนไว้ว่าขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักขีดเส้นใต้ของเพลงของใครพี่กบทรงศิษย์เสียงพี่จะไม่ใช่กบจะเป็นงางเอาน้องใบสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเนื้อต้องมาสิเราไม่สามารถจะร้องเพลงนี้ได้เดี๋ยวเปลี่ยว